เมื่อร่างกายต้องการทะเลเราก็ไม่รอช้ารีบหยิบบิกินี่ตัวเก่งเก็บใส่กระเป๋าขับรถไปเที่ยวพัทยาสัตหีบทริปสั้นๆ2วัน1คืนแต่ดีกรีความฟินทะลุติดเพดานกันเลยล่ะค่ะซึ่งทริปนี้เราวางแพลนไว้ว่าจะไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ล่องเรือใบกลางทะเลดำน้ำชมปะการังและไปเช็คอินที่พักน่ารักชมวิวทะเลปิดท้ายกับการตะลุยเช็คอินคาเฟ่สุดทิปในสัตหีบพัทยาจากกรุงเทพเราขับรถออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะเพราะเช้านี้เรามีทริปล่องเรือใบกับทางสัตหีบเซลลิ่งคลับเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ลองนั่งเรือใบแล่นไปในทะเลกันเลยซึ่งเรือใบที่เรานั่งเป็นแบบโฮบี้นั่งได้4คนไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ใช้หลักการลมและกระแสน้ำเพื่อให้เรือใบเคลื่อนที่เรือใบแต่ละลำจะมีครูดีกรีทีมชาติไทยเดินทางไปด้วยเลยมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและยังได้ความรู้เรื่องเรือใบอีกด้วยค่ะแล่นมาประมาณ45นาทีเราก็ถึงเกาะแห่งความลับกลางทะเลสัตหีบแล้วค่ะซึ่งเรือเราจะมาหยุดพักที่เกาะ นี้เพื่อทานอาหารกลางวันที่ทางทัวร์จัดไว้ให้แล้วให้เราดำน้ำชมปะการังกันจนฉ่ำปอดกันเลยทีเดียวหลังจากล่องเรือใบชมวิวทะเลกันจนเหนื่อยแล้วก็เดินทางไปทานอาหารกลางวันที่ร้าน The Beach House ร้านอาหารริมทะเลใกล้กับหาดดงตาลมีเมนูทั้งอาหารไทยรสเด็ดสเต็กสปาเกตตี้สลัดของหวานและเครื่องดื่มให้เลือกมากมายค่ะรับประกันว่าร้านนี้รสชาติอร่อยอาหารจานใหญ่แถมราคาไม่แพงอีกด้วยคืนนี้เราพักที่สัตหีบเทลบูติกเกสต์เฮาส์แอนด์โฮสเทลที่พักสุดทิปที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงสัตหีบค่ะมีห้องพักทั้งแบบห้องเดี่ยวมีห้องน้ำส่วนตัวห้องเดี่ยวพร้อมห้องน้ำรวมและโฮสเทลห้องรวมให้บริการซึ่งห้องพักที่เราพักกันในวันนี้เป็นห้องพักที่วิวดีที่สุดของที่พักกันเลยค่ะชื่อว่าห้องผู้การตั้งอยู่บนชั้น4ห้องพักกว้างขวางตกแต่งด้วยโทนสีขาวตัดด้วยสีเอิร์ธโทนของไม้สามารถชมวิวทะเลสัตหีบและหมู่บ้านชาวประมงได้จากเตียงเลยค่ะบนชั้นดาดฟ้าของที่พักทำเป็นบาร์แบบเอาท์ดอร์ให้จิบเครื่องดื่มชมวิวทะเลโดยบริเวณบาร์จะให้บริการเครื่องดื่มทั้งค็อกเทลและม็อกเทลจะไม่มีอาหารให้บริการค่ะจากนั้นไปทานอาหารเย็นที่ตลาดโต้รุ่งถนนสายเก่าสัตหีบซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของที่พักของเราเลยล่ะค่ะจากที่พักสามารถเดินไปได้เลยมีร้านข้าวต้มร้านผัดไทยหอยทอดอส่วนโรตีของกินเล่นให้เดินกินนั่งกินมากมายเลยล่ะค่ะเช้าวันต่อมาเราตื่นแต่เช้ามาเดินหาของกินอร่อยๆกันที่ตลาดเช้าสัตหีบซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล3ใกล้กับที่พักของเราเลยค่ะขับรถมาไม่ถึง5นาทีเท่านั้นในตลาดมีทั้งของสดซีฟู้ดขายมากมายเลยค่ะรวมทั้งโจ๊กต้มเลือดหมูกาแฟโบราณข้าวเหนียวไก่ทอดเติมพลังยามเช้ากันจนเต็มที่พร้อมจะเดินทางไปเที่ยวที่ต่อไปแล้วค่ะหลังจากทานอาหารเช้ากันจนอิ่มตื้อหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนเลยขอเรียกความสดชื่นยามเช้าที่ร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งเป็นคาเฟ่อเมซอนริมทะเลขอบอกเลยว่าวิวดีสุดๆค่ะจากนั้นเดินทางไปเล่นน้ำที่หาดเตยงามหรืออ่าวนาวิกโยธินภายในมีร้านขายอาหารมีห้องน้ำห้องอาบน้ำบริการพร้อมบริการเสื่อเตียงผ้าใบใครอยากมาพายเรือคายักหรือนั่งเรือท้องกระจกชมปะการังเขาก็มีบริการค่ะก่อนกลับบ้านเราเดินทางไปทานอาหารอร่อยพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลพัทยาที่ร้านปาป้าบีชพัทยาบีชบาร์สไตล์บาหลีชมวิวทะเลพัทยาที่กำลังมาแรงสุดๆไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือจุดถ่ายรูปรังนกจุดถ่ายรูปรังนกมี2จุดค่ะโดยจุดแรกคนจะค่อนข้างเยอะแนะนำว่าให้ไปถ่ายจุดที่2ก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านจบคลิปสั้นๆแต่ความฟินนานๆกันอย่างมีความสุขค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา